สุทธิเตโหตุสัพพทาขอความสุขสวัสดีจงมีแก่สาธุชนทุกท่าน Good evening everyone ขอเจริญพรญาติโยมทุกท่านทุกคนที่รับฟังไลฟ์สดกับรายการอารามออนไลน์ชุบชูใจในยามวิกฤตอารามออนไลน์ชุบชูใจในยามวิกฤตในตอนเย็นของวันนี้ที่เราเห็นอยู่ทางด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นรูปปั้นของน้องเนนนะแต่เป็นเนนที่โตแล้วเนนน้อยอยู่ข้างหน้าเป็นรูปของน้องเนนที่เราเห็นได้ว่าปิดหูปิดตาปิดปากแล้วก็เปิดใจ open your mind ดังนั้นเนี่ยทุกคนหรือทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตเรานะถ้าเราปล่อยให้ทุกสิ่งถ้าเป็นสิ่งที่แย่คำพูดบูลลี่จากคนอื่นคำพูดของคนอื่นที่แขวะเราที่ทิ่มแทงใจเราเนี่ยถ้าเราปล่อยให้มันเข้าหูเราตลอดแล้วแทงไปถึงใจเราเนี่ยคนที่เจ็บก็คือตัวเราเองใช่ไหมดังนั้นถ้าเราปล่อยให้คำพูดแย่ๆหรือใช้ชีวิตบนความคิดคำพูดของคนอื่นเนี่ยเราก็ไม่มีความสุขหรอกดังนั้นเราเป็นเจ้าของหัวใจตัวเองเราต้องรู้จักเลือกว่าสิ่งไหนควรปล่อยให้เข้ามาสิ่งไหนควรหยุดไว้อยู่ตรงนั้นนี่คือเทคนิคการรู้จักปล่อยการรู้จักเก็บดังนั้นไม่ใช่แค่ปิดหูนะสิ่งที่เข้าตาเราก็เหมือนกันในโซเชียลมีเดียทุกวันนี้ยิ่งเมตาเวิร์สกำลังมาด้วยเนี่ยเราคงเห็นแล้วว่าโอ้โหบางข่าวในโซเชียลมีเดียนะบางข่าวเนี่ยทำให้เราหดหูใช่ไหมโยมดูแล้วเศร้าใจดังนั้นสิ่งที่เราเสพผ่านตาก็แล้วแต่บางเรื่องเนี่ยเราเห็นแต่เราก็อย่าไปเป็น only see not be เห็นเฉยๆแต่อย่าเอาสิ่งที่เห็นมาทำให้ใจทุกข์ถ้าเป็นสิ่งที่ดีที่มีประโยชน์เราก็เลือกที่จะนำมาชุบชูใจได้แต่ถ้าเห็นในสิ่งที่แย่ดูในสิ่งที่แย่แล้วไม่ดีต่อใจเลยเนี่ยเราก็รู้จักฉลาดเลือกใช้สติปัญญาในการเลือกสิ่งที่มองด้วยไม่ใช่แค่นั้นเวลาเราจะพูดอะไรเนี่ยบางสิ่งที่ควรพูดพูดแล้วเกิดประโยชน์ต่อผู้อื่นเป็นปิยวาจา good speech วาจาที่น่ารักเนี่ยเราก็ควรพูดต่อผู้อื่นและควรพูดสิ่งดีๆนั่นก็คือ self talk เนี่ยกับตัวเองด้วยเพราะคนที่อยู่กับเราตลอดก็คือใจเราเองดังนั้นการที่รูปปั้นปิดปากเนี่ยบางสิ่งที่ไม่ดีต่อตนเองและผู้อื่นเนี่ยก็ไม่ควรพูดเลือกพูดแต่สิ่งดีๆเพราะคำพูดที่ออกมานั้นเนี่ยล้วนส่งออกมาจากจุดเริ่มต้นนั่นก็คือใจของเราก่อน your mind นั่นเองเอาละเดี๋ยวเราจะได้พบกับท่านเจ้าคุณอาจารย์พระเมธีวชิรดมหรือท่านววชิระเมธีขอถวายความเคารพกับท่านเจ้าคุณอาจารย์เดี๋ยวเราไปคุยกันกลางสนามเนาะครับตอนนี้ก็เดินชมไร่กันก่อนวันนี้อยากจะชวนคุยในหัวข้อปาฏิหาริย์ของการขอบคุณนะแต่ว่าก่อนจะไปเดี๋ยวเราชมวิวทิวทัศน์แถวนี้กันนี่ที่นี่เนี่ยเรามีงานประติมากรรมเยอะมากนะครับสี่ชิ้นนี่เป็นงานประติมากรรมยุคต้นๆเลยเอาไว้สอนอะไรบ้างก็คือสอนเรื่องการเจริญสตินั่นเองเนาะครับปิดหูไม่ได้หมายความว่าไม่ฟังนะครับแต่ฟังอย่างมีสติปิดตาล่ะก็ไม่ได้หมายความว่าไม่มองนะไม่ใช่ว่าไม่รับรู้ไม่ใช่นะครับอันนั้นก็เกินไปแต่ให้ดูอย่างมีสติอย่าไปด่วนตัดสินปิดปากก็ไม่ใช่ไม่ได้หมายความว่าไม่ให้พูดแต่ให้พูดคำที่ควรพูดพูดแต่ loving speech คือปิยวาจาอย่าไปพูดถ้อยคำที่ทำให้ใครเจ็บช้ำน้ำใจหลายปีมานี้ดูเหมือนคนไทยเราสนุกสนานกับการทิ่มแทงคนอื่นด้วยหอกคือปากพระพุทธองค์ท่านตรัสเอาไว้ว่าคนเรานั้นเกิดมามีขวานติดอยู่ที่ริมฝีปากนะทุกคนเลย คนมีปัญญาจะใช้ขวานนี้ในการตัดไม้ตัดฟืนอะไรก็ว่าไปนะในการถากไม้บ้างอะไรบ้างเพื่อทำประโยชน์สวัสดิผลแต่ว่าคนไม่ค่อยมีปัญญาก็ใช้ขวานนี่ไปไล่ฟันคนอื่นแล้วพระพุทธองค์ก็บอกว่าในทางโลกมีขวานอยู่ฉันใด
ในทางธรรมก็มีขวานอยู่ฉะนั้นเหมือนกันและขวานที่ว่านั้นอยู่ที่ปากของเราทุกคนเห็นหรือยังฉะนั้นคนมีปัญญาก็ใช้ขวานในทางสร้างสรรค์นะถ้าไม่มีปัญญาก็ใช้ขวานในทางทำลายบางคนใช้ขวานคือปากไม่เป็นนะเดือดเนื้อร้อนใจวุ่นวะวุ่นวายไปอยู่ที่ไหนก็ไม่มีความสุขเขาเรียกว่าเดือดร้อนเพราะโอทภัยโอทภัยก็คือภัยที่เกิดจากการใช้ปากอย่างไม่สร้างสรรค์เดี๋ยวนี้เห็นคนใช้ปากอย่างไม่สร้างสรรค์กันเต็มบ้านเต็มเมืองก็เลยก่อให้เกิดดราม่าบางคนก็ถูกฟ้องร้องนะเรียกว่าเสียเงินเสียทองไปมากมายเพราะอะไรใช้ปากกันไม่เป็นเห็นหรือยังเอ้านี่ก็เปิดใจอยู่ที่ไหนก็ตามบำเพ็ญตนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่าไปหลงตัวเองว่าเราเก่งเราเจ๋งเราแน่แล้วจึงไม่ต้องเรียนจากใครนะเปิดหัวใจ open your mind นะใช่ไหมใช่ครับopen your mind open your heart เปิดใจอ่ะพร้อมจะเรียนรู้จากทุกคนจากทุกสิ่งทุกอย่างจากทุกประสบการณ์เหมือนแก้วที่วางอยู่กลางสายฝนครับเป็นแก้วว่างด้วยแล้วก็เป็นแก้วหงายด้วยนะฝนตกลงมาก็รับน้ำได้ทุกเมื่อคนใจเปิดคนเปิดหัวใจมีโอกาสที่จะเรียนรู้ได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นจึงเป็นคนที่ทันยุคทันสมัยแล้วก็ไม่ล้าหลังบำเพ็ญตนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้นี่คือวิธีที่จะทำให้ชีวิตเรานั้นเป็นชีวิตที่ไปข้างหน้าได้ตลอดพัฒนาได้ตลอดมีพุทธสุภาษิตอยู่บทหนึ่งนะท่านบอกว่าชีวิตของผู้ดำรงอยู่ด้วยปัญญาปราดกล่าวว่าเป็นชีวิตที่ประเสริฐที่สุดหรือแปลอย่างหนึ่งว่าดำรงชีวิตด้วยปัญญาปราดกล่าวว่าเป็นชีวิตที่ประเสริฐที่สุดครับนี่ก็เป็นปริศนาธรรมอย่างวันนี้เรานั่งดูนี่ญาติโยมมาถ่ายรูปตรงนี้น่าจะเกิน1,000 คนได้แล้วใช่ไหมหลายคนก็มองว่าเป็นจุดเช็คอินแต่จริงๆเรามองลึกกว่านั้นเป็นจุดเช็คธรรมนะเราดูสันทัดไม่ใช่แค่เช็คอินนะนั่นมันตื้นไปนี่เป็นจุดเช็คธรรมคือมาดูมารู้มาเห็นแล้วน้อมมาเตือนจิตสกิดใจตัวเองภาษาธรรมะเขาเรียกว่าโอปัณณยิโกคือเห็นปริศนาธรรมแล้วก็น้อมเข้ามาเตือนจิตสกิดใจตัวเองว่าปิดหูคือฝังหูไว้หูปิดตาอย่าด่วนตัดสินปิดปากคิดก่อนพูดอย่าพูดทุกคำที่คิดเพราะหากพูดทุกคำที่คิดมีสิทธิ์ติดคุกทุกครั้งที่พูดแล้วก็เปิดหัวใจเรียนรู้ตลอดเวลาพัฒนาตลอดชีวิตนี่จึงไม่ใช่แค่จุดเช็คอินหากแต่เป็นจุดเช็คธรรมอันนี้จำไว้เลยนะเอ้าวันนี้เราจะชวนคุยเรื่องปาฏิหาริย์ของการขอบคุณแต่ก่อนที่จะไปนั่งคุยกันขอนิมนต์ดร.สันทัศน์ให้เกียรติมาอ่านบทกวีนิพนธ์บทนี้ให้ญาติโยมฟังก่อนนิมนต์ครับปาฏิหาริย์ของการขอบคุณขอบคุณความไม่มีที่ทำให้รู้วิธีลุกขึ้นสู้ขอบคุณความยากจนที่ทำให้เป็นคนมุมานะขอบคุณความล้มเหลวที่ทำให้เกิดความเชี่ยวชาญขอบคุณความผิดพลาดที่ทำให้ฉลาดยิ่งกว่าเดิมขอบคุณความริษยาที่ทำให้กล้าสร้างสรรค์สิ่งใหม่ขอบคุณคำวิพากษ์วิจารณ์ที่ทำให้ผลิบานอย่างไร้ข้อตำหนิขอบคุณความไม่รู้ที่ทำให้รู้จักครูชื่อประสบการณ์ขอบคุณความผิดหวังที่ทำให้ตั้งสติเพื่อลุกขึ้นมาใหม่ขอบคุณศัตรูที่แกร่งกล้าที่ทำให้รู้ว่าเรายังไม่ใช่มืออาชีพขอบคุณมหากรรมคอร์รัปชันที่ทำให้เราอยากสร้างสรรค์การเมืองใหม่ขอบคุณความป่วยไข้ที่ทำให้เราตั้งใจดูแลสุขภาพขอบคุณความทุกข์ที่ทำให้รู้ว่าความสุขมีค่าแค่ไหนขอบคุณความพลัดพรากที่ทำให้เราสละจากความยึดติดถือมั่นขอบคุณเพลิงกิเลสที่ทำให้เรามีเหตุอยากถึงพระนิพพานขอบคุณความตายที่ทำให้ฉากสุดท้ายของชีวิตสมบูรณ์แบบ
ขอบคุณความตายที่ทำให้ฉากสุดท้ายของชีวิตสมบูรณ์แบบสวัสดีเตโหตุสัพพทาขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ญาติโยมทุกท่านก็กลับมาพบกับญาติโยมอีกครั้งหนึ่งนะในวันนี้เดี๋ยวเราไปฟังธรรมะจากท่านเจ้าคุณอาจารย์พระเมธีวชิโรดมวันนี้เราจะมาขยายความในยะของการขอบคุณนะในยะของการขอบคุณว่าในชีวิตของเราเนี่ยควรที่จะขอบคุณอะไรและสิ่งที่เราจะได้รับประโยชน์จากสิ่งที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องนั้นคืออะไรนะในเย็นวันนี้เดี๋ยวเราจะไปฟังธรรมะจากท่านเจ้าคุณอาจารย์พระเมธีวชิโรดมในหัวข้อปาฏิหาริย์แห่งการขอบคุณนะปาฏิหาริย์แห่งการขอบคุณที่เราทั้งหลายเป็นหนี้บุญคุณกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นและเราจะแสดงการยอมรับหรือว่าการขอบคุณกับสิ่งที่เราไปเกี่ยวข้องอย่างไรเดี๋ยวเราไปฟังจากท่านเจ้าคุณอาจารย์ต่อไปนะก็ขอเจริญพรเอาละเย็นวันนี้จะชวนทั้งสองรูปคุยกันในหัวข้อปาฏิหาริย์ของการขอบคุณเมื่อกี้ดร.สันทัชได้อ่านให้ญาติโยมฟังแล้วเนาะว่ามันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราควรจะขอบคุณในชีวิตของเราเช่นขอบคุณความไม่มีที่ทำให้รู้วิธีลุกขึ้นสู้ใช่ไหมขอบคุณความยากจนที่ทำให้เป็นคนมุมานะใช่ไหมขอบคุณคำวิพากษ์วิจารณ์ที่ทำให้เบิกบานอย่างไร้ข้อตำหนิชั้นที่สุดแม้แต่ความตายเราก็ควรจะขอบคุณนะเพราะมันทำให้ฉากสุดท้ายของเราสมบูรณ์แบบคือคนเราเกิดมานั้นปลายทางก็คือความตายใช่ไหมอันนั้นพอเราตายมันก็ถือว่าบรรลุถึงธรรมชาติอันเป็นธรรมดาของชีวิตใช่ไหมที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปพอมันตายไปมันก็เป็นไปตามวัฏจักรซึ่งมันทำให้ผมนึกถึงนิทานปรัชญาเซนเรื่องหนึ่งที่เศรษฐีคนหนึ่งนะไปขอพรปีใหม่และพระเซนนั่นก็เขียนพรบทหนึ่งว่าพ่อตายแม่ตายลูกตายแล้วก็หลานตายโอ้โหเจ้าสัวโกรธมากเลยเยอะหลวงพ่อมากถามว่าหลวงพ่อผมมาขอพรปีใหม่ทำไมหลวงพ่อแช่งผมหลวงพ่อก็บอกว่าที่เขียนให้นะสุดยอดพรเลยนะมันจะเป็นพรไปได้ยังไงหลวงพ่อยอมฟังนะหลวงพ่อเขียนว่าขอให้พ่อตายแม่ตายลูกตายแล้วหลานตายถ้าชีวิตยอมเป็นไปตามวิวัฒนาการอย่างนี้นี่คือเรื่องปกติไหมใช่ไหมล่ะแต่ถ้าลูกตายก่อนพ่อก่อนแม่พ่อแม่จะทุกข์ไหมทุกข์แทบล้มประดาตายเลยนะแต่ว่าให้คนแก่ตายก่อนนะดร.สันทัช ใครเกิดก่อนก็ตายก่อนก็เป็นไปตามวัฏจักรใช่ไหมก็เป็นไปตาม1 2 3ของมันอ่ะพ่อตายแม่ตายลูกตายหลานตายนี่คือชีวิตที่เป็นไปตามวิวัฒนาการอันเป็นธรรมดาของมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปพออธิบายอย่างนี้ท่านเจ้าสัวเข้าใจสาธุเสียงดังลั่นเลยนี่แหละโยมทั้งหลายแม้กระทั่งความตายถ้ามองอย่างลึกๆมันก็เป็นเรื่องที่เราควรจะขอบคุณเพราะมันทำให้ชีวิตของเรานั้นเดินไปจนสุดทางของวิวัฒนาการถ้าทำความเข้าใจอย่างนี้นะแม้แต่สิ่งที่เราคิดว่าน่ากลัวที่สุด ก็อาจจะเป็นสิ่งที่ไม่ต้องน่ากลัวต่อไปใช่ไหมเพราะว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตวันก่อนดูบทสัมภาษณ์ของแม่ชีสันสนีเสถียรสุดท่านบอกว่าแม่ไม่กลัวตายนะเพราะว่าความตายนี่มันเป็นแพ็กเกจเดียวกันกับการเกิด ใช่ไหมดร.คือคุณเกิดมาเนี่ยตายมันมาคู่กันไหมเกิดกับตายเนี่ยวันแพ็กเกจคือเป็นของที่มันมาคู่กันเหมือนหน้ามืออย่างนี้นะ ถ้าหน้ามือเป็นเกิดหลังมือเป็นใดตายมันก็เป็นตายอ่ะถ้าเราทำความเข้าใจได้อย่างนี้หลายสิ่งหลายอย่างที่ไม่น่าพิรมเลยในชีวิตของเรามันก็อาจจะเป็นสิ่งดีๆในชีวิตก็ได้ความทุกข์อาจจะเป็นสิ่งดีก็ได้เนาะความตายเป็นสิ่งดีก็ได้คำด่าเป็นสิ่งดีก็ได้ความล้มเหลวเป็นสิ่งดีก็ได้แ
แต่ จะมองอย่างนี้ได้ก็ต้องรู้จักคิดเชิงวิเคราะห์ให้เป็นเนาะไม่งั้นเราจะมองสิ่งแย่ๆว่าไม่น่าขอบคุณแต่ถ้าเรามองอย่างลึกซึ้งพุทธเจ้าบอกว่าแม้แต่ความทุกข์ก็ควรจะขอบคุณนะเพราะอะไรพระองค์บอกว่าหากโลกนี้ไม่มีทุกข์พุทธเจ้าก็ไม่จำเป็นต้องเสด็จอุบัติแต่ในพระไตรปิฎกเลยนะท่านพูดไว้อย่างนี้ว่าหากโลกนี้นะไม่มีเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยก็ไม่มีความจำเป็นที่พระพุทธเจ้าจะเสด็จอุบัติแต่เพราะว่าโลกนี้เนี่ยยังมีแก่เจ็บตายอยู่พระพุทธองค์ถึงต้องอุบัติขึ้นมาเพื่ออะไร ก็เพื่อมาชี้ทางดับทุกข์ไงครับเห็นไหมเพราะฉะนั้นที่พูดว่าเราควรจะมีทัศนคติในเชิงขอบคุณสิ่งต่างๆก็ไม่ได้ว่าเอาเองนะแต่ไปหยิบเอาเขาโครงแนวคิดนี้มาจากคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นเองเอาละเมื่อกี้ผมได้เกริ่นไปแล้วอ่ะทีนี้เรามาลงรายละเอียดกันท่านอารยันมีอะไรบ้างที่อยากขอบคุณในชีวิตนิมนต์ครับจริงๆแล้วถ้าจะถามว่าผมเนี่ยมีอะไรบ้างที่อยากขอบคุณในชีวิตทุกสิ่งเลยผมขอบคุณนะขอบคุณมากๆด้วยเพราะการขอบคุณไม่ว่าจะเป็นสุขทุกข์ไม่ว่าจะเป็นนินทาสรรเสริญไม่ว่าจะเป็นทุกอย่างที่เกิดขึ้นหรือที่เราเรียกว่าโลกธรรม8เนี่ยถ้าเราเนี่ยไม่ขอบคุณเขานะแล้วไปรู้สึกแย่กับเขาเนี่ยก็จะรู้สึกแย่มากๆแต่ถ้าเราขอบคุณสิ่งเหล่านั้นได้เนี่ยนั่นเป็นการเมตตาต่อตัวเองที่แท้จริงนะนั่นเป็นการแสดงความรักความเมตตาต่อตัวเองที่แท้จริงเพราะเมื่อเราขอบคุณเขาได้เนี่ยแม้แต่ศัตรูที่ทำให้เราเจ็บปวดมากที่สุดแม้แต่สิ่งต่างๆที่ทำให้เรารู้สึกแย่มากที่สุดเนี่ยเมื่อเราขอบคุณเขาได้ say thank you เขาได้เนี่ยขอบคุณอย่างใจจริงเลยการที่เราจะขอบคุณเขาได้นั่นแปลว่าใจเราเนี่ยไม่ได้มีความโกรธเกลียดใจเราเนี่ยไม่ได้มีตัวกูของกูใจเราเนี่ยเป็นใจที่ยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่จนกระทั่งขอบคุณและไม่โกรธเกลียดสิ่งที่ทำให้เราเจ็บปวดหรือสิ่งที่มาทำร้ายเราได้เนี่ยนั่นแหละคือพลังใจที่ยิ่งใหญ่นั่นแหละคือการรักและเมตตาต่อใจตัวเองเป็นนี่แหละทุกสิ่งที่เกิดขึ้นล้วนเป็นครูเสมอดังที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ในอริยสัจ4ทุกขังปริญญายังทุกมีไว้เพื่อเรียนรู้และเข้าใจไม่ใช่แค่ทุกเท่านั้นแม้แต่สุขแม้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งนินทาสรรเสริญสิ่งต่างๆที่เรียกว่าโลกธรรม8เนี่ยถ้าเราขอบคุณเขาแล้วเรียนรู้จากเขาเราจะได้กำไรจากเขาเราจะเติบโตแต่ถ้าเรารู้สึกแย่กับสิ่งนั้นปล่อยให้มันทำร้ายเราเราจะตกต่ำจากสิ่งนั้นเลือกเอาว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นเราจะเติบโตจากมันหรือจะตกต่ำจากมันนั่นเองนี่คือพลังของการขอบคุณ The Power of Thanks ก็ขอฝากไว้นะปาฏิหาริย์ของการขอบคุณนะปาฏิหาริย์ของการขอบคุณที่เราทั้งหลายในชีวิตหนึ่งเนี่ยมีสิ่งที่เราได้อาศัยทำให้เราได้ลุกขึ้นมาทำให้เราได้มีที่ปรากฏอยู่ในโลกใบนี้นะในสังคมนี้สิ่งหนึ่งที่อาตมาอยากฝากญาติโยมในการขอบคุณจากใจที่อาตมาได้อาศัยแล้วก็ได้อยู่ได้พึ่งพาทำให้ตัวเองมาถึงวันนี้ได้นะก็คือขอบคุณศาสนาเนี่ยพุทธศาสนาที่ทำให้ฉันมีสัมมาทิฏฐินะขอบคุณพุทธศาสนานะขอบคุณพระพุทธศาสนาที่ทำให้ฉันมีสัมมาทิฏฐิหมายความว่าอย่างไรนะถ้าหากว่าไม่มีพุทธศาสนาก็ไม่มีฉันในวันนี้ที่มีโอกาสได้ทำหน้าที่ในการแบ่งปันนำคำสอนขององค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาแบ่งปันให้กับญาติโยมจากเด็กชายบ้านนอกหรือว่าอยู่ในชนบท
มีทางเดียวที่เราสามารถจะพัฒนาตัวเองได้ในเรื่องของการศึกษาก็คือการเข้ามาอาศัยพระพุทธศาสนานั่นแหละได้สั่งสมบ่มเพาะฝึกหัดพัฒนาตัวเองในเรื่องของการศึกษาทั้งทางโลกและก็ทางธรรมถ้าไม่มีศาสนาฉันก็ไม่สามารถที่จะเข้าถึงสัมมาทิฏฐิในการอาศัยร่มพระกสาวพัทนี้ได้ร่ำเรียนนะได้ฝึกหัดพัฒนาตัวเองในเรื่องความวิในเรื่องของวิชาความรู้และยังไม่พอในเรื่องของจิตใจพัฒนาจิตใจของตัวเองด้วยฉะนั้นชีวิตที่สามารถที่จะเข้าถึงการศึกษาที่อาตมาได้อาศัยที่ฉันได้อาศัยก็คือศาสนายังมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ท่านอาจารย์เชษสาโรท่านเล่าว่าตอนนี้ท่านมาบวชอยู่ใหม่ๆอยู่ที่วัดหนองประพงเนี่ยอยู่กับหลวงพ่อชาสุภัทโธหลวงพ่อพูดภาษาอังกฤษไม่ได้แล้วก็วันหนึ่งในขณะที่อาจารย์ชยสาโรกำลังกวาดลานวัดอยู่แล้วก็เป็นปกติเป็นกิจวัตรที่หลวงพ่อชาเดินสำรวจตรวจสอบดูภายในวัดนะไปตามจุดต่างๆในขณะที่เดินไปก็ไปเจออาจารย์ชยสาโรกำลังกวาดลานวัดอยู่แล้วก็เรียกอาจารย์ชยสาโรนะแต่เนื่องจากว่าชื่ออาจารย์สยสาโรเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษนะชอนนะชอนแต่ว่าหลวงพ่อออกภาษาอังกฤษไม่ชัดก็เรียกว่าชอนนะชอนสบายดีไหมอาจารย์ชยสาโรก็ตอบว่าสบายดีครับนะท่านก็ย้ำอีกว่าสบายดีไหมสบายดีครับสบายดีไม่ดีแล้วพอได้ยินกับว่าสบายดีไม่ดีแล้วหลวงพ่อชาก็เดินจากไปทำให้อาจารย์ชยสาโรงงเลยว่าอะไรสบายดีไม่ดีไม่มีใครบอกเลยเพราะเพิ่งมาอยู่ในประเทศไทยใหม่ๆก็ไม่มีใครบอกว่าสบายดีนั้นเป็นคำพูดที่บอกว่าไม่ดีแล้วหลวงพ่อชากำลังให้อะไรกำลังสอนอะไรท่านก็มาถอดรหัสธรรมว่าสิ่งที่หลวงพ่อได้สอนนั้นคืออะไรท่านก็ถอดรหัสว่าสบายดีในอันแรกก็คือการที่ได้เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนานะตอนนี้ท่านได้ปรับตัวได้สบายสบายกับการใช้ชีวิตอยู่ในร่มพระกาสาวพัทในร่มผ้าเหลืองนี่คือเป็นชีวิตที่สบายแต่สบายดีไม่ดีตัวที่สองนั้นก็คือเราหมายถึงว่าอาจารย์ชยสาโรแทนตัวเองว่าเรามาบวชยังอยู่เป็นพระใหม่อยู่สบายดีไม่ได้เพราะว่าเมื่อไรก็ตามอยู่ในความสบายจะทำให้เราประมาทเราตรงนี้แหละทำให้อาจารย์ท่านฝึกหนักชีวิตพระสบายในการที่จะเข้าถึงการตื่นรู้แต่การใช้ชีวิตในความเป็นพระนั้นสบายนั้นจะทำให้เราอยู่ในความประมาทและในแง่ของการขอบคุณว่าโอกาสที่เราได้มาอยู่ในร่มพระกาสาวพัทนี้ทำให้เราได้เข้าถึงความสบายในการเข้าถึงการศึกษาแต่การสบายด้วยความประมาทนั้นไม่ดีเลยนะฉะนั้นในยะของการขอบคุณที่อาตมาได้ฝากได้มาแบ่งปันกับญาติโยมว่าสิ่งที่เรามีโอกาสได้อาศัยก็คือพระพุทธศาสนาและท้ายสุดก็คือการได้ฝึกหัดพัฒนาตนเองด้วยวิปัสสนากรรมฐานและวิปัสสนานั่นแหละทำให้จิตใจเราได้ตื่นรู้เข้าใจตามความเป็นจริงในยะสุดท้ายที่ฉันอยากขอบคุณก็คือขอบคุณวิปัสสนาที่ทำให้ฉันได้เกิด
การตื่นรู้เข้าใจแจ่มแจ้งทุกสิ่งทุกอย่างก็ขอเจริญพรด็อกเตอร์บอกว่าขอบคุณพระพุทธศาสนาเนาะที่ทำให้ค้นพบตัวเองต่อมาก็ขอบคุณวิปัสสนาที่ทำให้ได้ตื่นรู้เป็นผู้เป็นคนเต็มคนสอนตนแล้วก็ได้มานั่งสอนคนอื่นอยู่ทุกวันนี้สำหรับผมนะด็อกเตอร์ผมมีเรื่องหนึ่งอยากจะขอบคุณนะจริงๆมันมีไม่รู้กี่เรื่องต่อกี่เรื่องนะหลับตานึกแล้วมันเยอะเยอะมากวันนี้หยิบมาเรื่องหนึ่งก็พอผมอยากจะขอบคุณใครก็ตามนะที่สร้างห้องสมุดประชาชนประจำหมู่บ้านบ้านครึ่งใต้ซึ่งเป็นบ้านเกิดผมอะมันจะมีห้องสมุดประชาชนอยู่หน้าวัดเก่ามากๆแล้วก็มีหนังสือพิมพ์ไม่กี่ฉบับเต็มที่ก็มีแค่ไทยรัฐกับเดลิเนลนะและทุกวันนะตอนเย็นๆเมื่อเสร็จภารกิจผมจะออกมานั่งอ่านอยู่ตรงนั้นแหละและหนังสือก็มีหนังสือเก่าๆที่ได้ยอมบริจาคมาอัดอยู่ในตู้ระเกะระกะไม่เป็นระเบียบและฝุ่นเนี่ยนะยังกับว่าเขาทำที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้านขึ้นมาเพื่อเป็นที่ดักฝุ่นอย่างนั้นแหละมันมีเป็นสะทุกซอกทุกมุมเออแต่เชื่อไหมว่าในยุคต้นที่ผมเริ่มลงรักการอ่านนั่นคือห้องสมุดแห่งแรกเลยที่ผมได้รู้จักห้องสมุดประชาชนประจำหมู่บ้านหนังสือเก่าๆนิยายเก่าๆเช่นไม้เมืองเดิมสดกุรมะโรหิตอย่างนี้ข้างหลังภาพอย่างนี้นะที่คนบริจาคมานะมันไปออกันอยู่ในตู้แล้วก็มีฝุ่นเต็มไปหมดเลยแทบจะไม่มีใครแตะแต่ผมซึ่งเป็นเด็กน้อยนะอยู่แค่ป.4 ป.5 ป.6 นะเริ่มหลงรักการอ่านแล้วและนั่นเป็นแหล่งเดียวที่เด็กน้อยต่างจังหวัดพอจะหาหนังสือดีๆอ่านได้แล้วมันไม่มีที่ไหนให้ไปเลยเด็กต่างจังหวัดนะอยู่เพื่อเชียงของจังหวัดเชียงรายอย่างนี้ไม่มีที่ให้ไปเที่ยวที่ไหนทั้งหมู่บ้านนั้นๆจะได้ยินเสียงรถมอเตอร์ไซค์วิ่งสักคันหนึ่งใช่ไหมย้อนไปสัก30ปีที่แล้วนะตู้เย็นเนี่ยทั้งหมู่บ้านยังไม่ค่อยมีใครนิยมใช้เลยต้องตักน้ำจากบ่อมาดื่มทั้งนั้นผมโตมาในสภาพแวดล้อมแบบนั้นนะ ที่ทั้งหมู่บ้านมีที่อ่านหนังสืออยู่ที่เดียวคือห้องสมุดประชาชนประจำหมู่บ้านแต่ว่าห้องสมุดที่โกโรโกโสแบบนั้นมันได้ปลูกรักให้เรานั่นก็คือปลูกรักในการอ่านให้กับเราว่างเมื่อไหร่เราต้องไปหมกตัวอยู่ตรงนั้น ทุกอกทุกใจเดือดเนื้อร้อนใจเมื่อไหร่ก็ไปซ่อนอยู่ตรงนั้นก็ไปหมกอยู่ตรงนั้นต่อมาได้มาบวชเป็นเณรน้อยทีนี้มาอยู่ในวัดแล้วห้องสมุดมาอยู่หน้าวัดได้อ่านทุกวันเลยนั่นแหละมันทำให้เราได้อบรมบ่มเพาะนิสัยรักการอ่านแล้วเราก็ไม่รู้หรอกว่าวันหนึ่งเราจะได้มานั่งเขียนหนังสือให้กับญาติโยมอยู่จนทุกวันนี้เห็นไหมน้ำพุ่งหยดมันมีต้นน้ำใช่ไหมฉะนั้นจุดแรกๆในโลกการอ่านของผมผมรักการอ่านจากห้องสมุดตรงนั้นอยากจะขอบคุณชาวบ้านอยากจะขอบคุณหลวงพ่อเจ้าวาดไม่รู้องค์ไหนนะที่นำพาชาวบ้านสร้างห้องสมุดแห่งนี้เอาไว้จนเด็กคนหนึ่งมาค้นพบมาหลงรักแล้วก็ต่อยอดจากห้องสมุดตรงนั้นจนกระทั่งทุกวันนี้มีห้องสมุดเป็นของตัวเองแล้วผมก็กลับไปสร้างห้องสมุดให้วัดบ้านเกิดด้วยนะเคยไปแล้วนี่ใช่ไหมล่ะถ้าไม่มีห้องสมุดประจำหมู่บ้านนะพูดได้เลยว่าผมไม่เป็นผู้เป็นคนจนทุกวันนี้นี่คือสิ่งที่อยากจะขอบคุณมีเรื่องเล่าเรื่องนึงของพระในสมัยพุทธกาลเนี่ยชื่อว่าพระปุณณะครั้งหนึ่งเนี่ยพระปุณณะออกบวชนะแต่วันหนึ่งเนี่ยออกมาขอพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์กระผมเนี่ยไม่สามารถปฏิบัติธรรมได้ because of เพราะว่าผมเนี่ยไม่เคยชินกับสถานที่ที่บวชที่นี่แล้วพระปุณณะเนี่ยก็ทูลขออนุญาตพระพุทธองค์ว่าผมเนี่ยขอกลับไปที่บ้านเกิดได้ไหมที่ที่ผมบวชเนี่ยผมจะได้บำเพ็ญสมณธรรมจนได้ดวงตาเห็นธรรมใจหลุดพ้นสักทีพระพุทธองค์ก็ตรัสว่าปุณณะ
your home อ่ะ your birthplace น่ะบ้านเกิดของเธอเนี่ยมีแต่คนโหดเหี้ยมนะเธอบวชตอนนี้เธอเป็นสมณะแล้วเธอคลองผ้ากาสาวพัสแล้วเนี่ยเธอไปบ้านเกิดเธอเนี่ยบ้านเกิดเธอมีแต่คนโหดเหี้ยมนะเธอไปเนี่ยเขาพวกนั้นจะทำร้ายเธอเอาสิพระกุลปุณณะก็บอกว่าพระพุทธองค์ไม่เป็นไรครับเขาทำร้ายก็ไม่เป็นไรยังดีซะอีกต้องขอบคุณเขาที่ไม่ฆ่าผมพระพุทธองค์ก็ถามว่าเอ้าแล้วถ้าเขาด่าเธอล่ะเธอจะทำยังไงพระปุณณะก็บอกว่าไม่เป็นไรครับเขาแค่ด่าแต่ยังดีที่เขาเนี่ยไม่เอาหินมาทุบผมพระพุทธองค์ก็ถามพระปุณณะต่อว่าปุณณะถ้าเขาเอาหินมาคว้างเธอมาปาใส่เธอล่ะเธอจะทำยังไง What should you do พระปุณณะก็บอกว่าไม่เป็นไรครับดียังดีกว่าที่เขาเนี่ยไม่เอาท่อนฟืนใหญ่ๆมาทุบผมพระพุทธองค์ก็ถามพระปุณณะต่อว่าปุณณะถ้าเขาเอาท่อนเอาฟืนดุ้นหลัวมาทุบเธอล่ะพระปุณณะก็ตอบว่าไม่เป็นไรครับพระพุทธองค์ยังดีกว่าอีกที่เขาไม่เอาหอกเอาดาบมาเชือดมาฟันคอผมพระพุทธองค์ก็ตรัสว่าปุณณะถ้าเขาเหล่านั้นเนี่ยชาวบ้านละแวกบ้านเธอซึ่งเป็นคนใจคอโหดเหี้ยมเนี่ยเอาดาบเอาหอกมาทิ่มแทงเธอมาเชือดคอเธอจะทำจังไงว่าชุดอยู่ดูพระปุณณะก็บอกว่าไม่เป็นไรครับพระพุทธองค์เพราะยังดีกว่าที่เขามาฆ่าผมบางคนอยากฆ่าตัวตายเนี่ยต้องฆ่าตัวเองต้องไปหาดาบหามีดอะไรมาฟันแทงตัวเองอีกแต่ยังดีกว่าเลยเขาอุตส่าห์เอามีดเอาดาบมาฆ่าผมพระพุทธองค์ฟังดังนั้นเนี่ยก็เห็นแล้วว่าโอ้โหพระปุณณะเป็นผู้จิตใจดีงามเป็นผู้ที่มีจิตกุศลมากจึงปล่อยพระปุณณะไปปฏิบัติธรรมที่บ้านเกิดพอไปปฏิบัติธรรมที่บ้านเกิดได้ไม่นานเนี่ยด้วยความจิตใจดีพร้อมกับอยู่ใกล้สิ่งแวดล้อมที่เคยผูกพันมาตั้งแต่เด็กก็ทำให้พระปุณณะเนี่ยบรรลุและดวงตาเห็นธรรมจนใจหลุดพ้นสัมมาวิมุตติฟรีดอมในที่สุดเรื่องนี้ถ้าเราเจาะแล้วเราเห็นว่านี่แหละปาฏิหาริย์ของการขอบคุณของการมองสิ่งต่างๆให้เป็นคุณใช้จิตที่เป็นกุศลใช้จิตที่เป็นปัญญาหรือภาษาอังกฤษอาจเรียกว่า growth mindset ทัศนคติเชิงบวกในการมองทุกอย่างเนี่ยถ้ามองทุกอย่างด้วยสิ่งนี้เนี่ยนอกจากจะได้ปัญญาแล้วยังได้พลังแห่งความรักความเมตตาเพราะเมตตาต่อใครเมตตาต่อใจเราเองนั่นแหละเพราะถ้าเรามองด้วยความโกรธความกลัวเนี่ยใจเรานั่นแหละจะทุกข์เจือปนไปด้วยความโกรธความกลัวแต่ถ้าเรามองมันด้วยความงดงามมองมันด้วยปัญญานะปัญญาก็จะเพิ่มขึ้นในใจเราเมื่อเราใช้สิ่งไหนมองนะสิ่งนั้นก็ยิ่งเพิ่มขึ้นเรื่องราวของพระปุณณะเป็นเรื่องที่งดงามว่าถ้าเราขอบคุณสิ่งต่างๆแล้วเนี่ยไม่ว่าจะสุขหรือทุกข์เนี่ยมันสามารถพัฒนาใจเราให้สูงขึ้นสูงขึ้นและงดงามขึ้นนั่นเองขอฝากพวกเราไว้นะ วิธีคิดของพระปุณณะเป็นตัวอย่างของการมองโลกในแง่ดีนะขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างเลยแม้แต่สิ่งที่เลวร้ายที่สุดเช่นคนจะมาฆ่าท่านก็บอกว่าก็ดีแล้วเพราะว่าบางคนนะจะฆ่าตัวตายไปหาอาวุธยังไม่เจอเลยใช่ไหมใช่ครับอันนี้ก็มีคนเอาอาวุธมาให้หม่อมฉันก็ยินดีถ้ามันจะเกิดขึ้นอย่างนั้นท่านขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างพระพุทธองค์ก็มองว่าถ้ามีอดทนมีขันติธรรมขนาดนี้ก็ไปอยู่ในดินแดนที่ทารุณได้แล้วนี่ก็คือตัวอย่างหนึ่งของวิธีคิดแบบรู้สำนึกคุณของสิ่งต่างๆการตระหนักรู้ว่าชีวิตเราอยู่มาถึงทุกวันนี้ได้เพราะอาศัยคนอื่นจะทำให้เราอ่อนน้อมทำตนไม่ยโสโอหังไม่ลืมเนื้อลืมตัวนะโบราณท่านจึงว่าน้ำทุกหยดล้วนมีต้นน้ำคนทุกคนล้วนมีที่มาหรือว่ากำแพงทั้งหมดถ้าไม่มีอิฐก้อนแรกกำแพงก็ไม่เป็นกำแพงเจดีย์ก็ไม่เป็นเจดีย์ตึกก็ไม่เป็นตึกถ้าไม่มีอิฐก้อนแรกที่ฝังจมดินจมทรายอยู่ใต้ผืนธรณี ฉะนั้นเราทุกคนเป็นผู้เป็นคนมาทุกวันนี้ก็เพราะ
ได้พึ่งพาอาศัยคนอื่นวันไหนที่เราสำเร็จจึงไม่ควรลืมเนื้อลืมตัวว่าเราเก่งอยู่คนเดียวที่ตรงนั้นควรจะขอบคุณทุกๆคนทุกสิ่งทุกอย่างเลยที่ตักทอกันส่งผลให้เราเป็นเราอย่างที่เห็นและเป็นอยู่เช่นทุกวันนี้ดังนั้นวันนี้ใครดูแล้วลองถามตัวเองว่าเรามีอะไรบ้างที่ควรจะสำนึกคุณแล้วลองฝึกสำนึกคุณของสิ่งเหล่านั้นและถ้าเรายังไม่ได้แทนคุณก็รีบไปแทนคุณนะฝากไว้ด้วยเอาละวันนี้คงยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ขอให้มีความสุขสำราญบานใจกับการเรียนธรรมะโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนทูลอโรคยาปารามาลาภาสันดุเดปารามังดานังเวสสะปารามายติปารามังสุขัง